ฉันควรบอกไปบอกไงครับผมที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจได้ใช่ไหมคนนี้โอ้และขอแค่เธออย่าปล่อยมือฉันเชื่อใจอยากเย็นสักแค่ไหนฉันและเธอจะผ่านมันไปเพราะฉันรู้ที่เราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือค่าความฝันและวันนี้ฉันก็ตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะให้เธอจะให้เธอเป็นคนสุดท้ายจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจได้ยินฉันไหมคนนี้โอ้เธอเลิกหยุดมองให้เธอทำไว้ว่าฉันคนนี้จะไม่เปลี่ยนไปที่เธอจงมั่นใจจะมีแค่สองเราเดินเคียงข้างกันแผลปะคะใช่วันนี้พี่มิวไม่ค่อยสบายครับผมนี่น้องจ๊าบพี่จิ๋มถามพี่มิวเขาด้วยนะคะตอบแทนไม่อยากเยอะครับอุ้ยน้องมิวน่ารักขึ้นเยอะเลยนะวันนี้อุ้ยสายตาน้องจ๊าบก็ดูหวานๆขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้ดูมองพี่จิ๊บแบบหวานๆไงก็ไม่รู้น่ารักค่ะแล้วเดี๋ยวมีจะมีการสลับด้านกันง่วงครับอ๋อง่วงรอเล่นครับรอเล่นเนี่ยน้องกาวก็เป็นแบบนี้แหละนะคะน่ารักจริงๆอ่ะเขาคุยกับพี่มิวนิดนึงแล้วกันเนาะได้ครับโอเคนะคะน้องมิววิธีการดูแลค่ะครั้งที่ผ่านมาพี่จิ๊บแอบสังเกตนะคะในเรื่องของบอดี้อันนี้พูดขออนุญาตนะน้องกาวนะพูดถึงเรื่องบอดี้น้องมิวสักนิดนึงนะคะไม่ว่าพี่จิ๊บเด้อโอเคค่ะในเรื่องของบอดี้น้องมิวค่ะมีวิธีการดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเห็นหุ่นเป๊ะมากๆเลยนะคะพี่จิ๊บสังเกตมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะก็ปกติจะเล่นเวทอะไรพวกนี้ครับผมค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเข้าเวทไม่ได้ก็จะเป็นบอดี้เวทเองที่บ้านหรือว่าที่คอนโดเลยค่ะ
แบบซิทอัพวิดพื้นกับน่าจะเห็นเห็นอะไรครับฟิตเนสไงอ๋อแล้วฟิตเนสโอเคเป็นไงบ้างเห็นอะไรน้องกราฟแล้วเวลาที่เห็นพี่มิวเขาเล่นฟิตเนสอ่ะน้องกราฟรู้สึกยังไงบ้างอ่ะผมต้องรู้สึกยังไงครับไม่แบบอยากเล่นตามไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากออกกำลังกายตามพี่ชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเคยมีเล่นบ้างครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นครับไม่ค่อยไม่ค่อยเลยใช่ไหมคะไม่เล่นเลยก็เพราะว่าทำงานเยอะใช่ไหมคะเป็นเดือนแล้วเหมือนกันครับที่ไม่ได้เล่นเอ้ยก็ยังน่ารักอยู่ดีนะคะคุณมิวที่ขออนุญาตนะถามในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะของน้องมิวแล้วเดี๋ยวถามในเรื่องของการดูแลผิวดีกว่านะสำหรับน้องก้าวค่ะมีวิธีบางทีเนี่ยนะทำงานเยอะทั้งสองท่านเลยนะคะเจอแดดบ้างเจอลมเจอฝนเจออากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะมีวิธีการดูแลผิวหน้าของน้องโดยส่วนตัวแล้วมีวิธีการดูแลผิวหน้าอย่างไรบ้างคะเอาจริงๆก็หลังจากทำงานอะไรพวกนี้เราก็ควรแบบกลับบ้านแล้วก็ทำความสะอาดหน้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะแบบจะไปทำอย่างอื่นไม่งั้นจะ ไม่งั้นจะมีสิ่งสกปรกติดทางได้ครับแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยไม่ค่อยอยากพูดเลยครับพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยนั่นน่ะสิ ตามน้องมิวค่ะนะคะช่วงนี้ต่างคนต่างต้องทำงานค่ะนะคะแยกย้ายกันไปทำงานเนี่ยคิดถึงน้องกราฟมากไหมคะนะคะแล้วเวลาคิดถึงน้องกราฟเนี่ยนะคะทำอย่างไรอ่ะให้น้องมิวตอบค่ะก็เอาจริงๆเราก็แยกกันไปทำงานใช่ไหมครับค่ะแต่แป๊บเดียวก็เจอกันแล้วเวลาอ้อนอ่ะเวลาคิดถึงพี่ชายเวลาคิดถึงพี่มิวอ่ะทำยังไงคะส่วนใหญ่อย่างเวลาถ้าเกิดสมมติพี่มิวก็จะมีงานทุกวันส่วนผมก็จะมีงานทุกวันถ้าเกิดวันไหนแบบเราแยกกันทำงานเงี้ยต่างคนก็แบบจะแบบมีแท็กอะไรขึ้นมีขึ้นเทรนอะไรอย่างนี้เราก็จะแบบแวะเข้าไปดูอะไรอย่างนี้ใช่เดี๋ยวรบกวนนะคะคุณมิวนะคะน้องมิวเพ่งไปที่สาวเสื้อฟ้าหน่อยน้องกลับด้วยค่ะเฮ้ยไม่อยากรู้ว่าเขาเขินอะไรอ่ะเขาร้องไห้เลยตอนที่คุณร้องเพลงอ่ะคุณเขินพี่มิวเหรอคะเขินทั้งคู่ชื่นชอบมากไหมคะชื่นชอบมากๆถ้าชื่นชอบให้คุณจ้องค่ะให้คุณมองเลยค่ะใกล้ๆค่ะน้องกลับด้วยค่ะโอเคไหมคะโอเคหายแล้วนะโอเคโอเคค่ะอ่ะไปน้องมิวเชิญหน้านี้น้องกับเชิญหน้านี้อ่ะให้หายคิดถึงให้หายคิดถึงนี่น้องมิวน้องกับร้องไห้เลยค่ะคุณร้องไห้เลยค่ะคุณนะฮะจุดนี้เนี่ยเราไม่รู้จะบังคับยังไงคือเขาคิดถึงคุณมากนะคะรบกวนอยากได้ท่ารักเลิฟรักไหมจ๊ะเลิฟรักอ่ะยังไงดีอ่ะขออนุญาตทักทิ้งท่าแล้วกันให้น้องๆกันถือว่าเป็นกำลังใจค่ะหลายท่านมีกำลังใจนะคะที่จะต่อไปต่อสู้ประโยคล่าสุดที่คุยกันในไลน์คุยกันว่าอะไรคะอ่ะถามน้องกราฟนะคะแป๊บนึงนะเขาคุยกันเยอะเขากำลังกันกรองเอ๊ะว่าเขาจะยังไงเนี่ยแล้วก็เอาที่แบบเปิดเผยได้ล่าสุดค่ะคุยอะไรกันบ้างล่าสุดตอนนั้นรู้สึกจะมีงานหนึ่งมั้งครับที่เหมือนกับว่าพี่มิวต้องไปอีกงานหนึ่งต่อค่ะแล้วพี่มิวเหมือนจะถ่ายเสร็จก่อนครับแล้วพี่มิวส่งมาว่าสู้ๆนะพี่กั๊บโอ้ถ้าจำไม่ผิดนะครับคือยังไงอ่ะคุยก็ให้กำลังใจกันคุณอายแล้วคุณตอบกลับไปว่ายังไงคะน่าจะบอกขอบคุณครับและสติ๊กเกอร์มึงถ้าผมจำไม่ผิดผมจำไม่ได้อะเนาะก็คือคุยกันบ่อยเนาะก็คุยทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยนะเอาเป็นว่าเขาให้กำลังใจกันตลอดเวลาแล้วกันโอเคเนาะถ้าให้เลือกเพลงที่บอกความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนี้จะเลือกเพลงอะไรให้กันและเพราะอะไรค่ะขออนุญาตถามเฮียนะคะถามน้องมิวค่ะเพลงอะไรขอบคุณที่รักกัน
หากคุณทุกครั้งจะคอยต่อฉันในวันที่ปัญหาเธอทอมเข้ามาใส่จึงตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอน้องชอบภูเขาพี่ชอบทะเลถ้าให้เลือกหนึ่งที่ที่ไปด้วยกันจะเลือกไปที่น้องชอบเอาอย่างนี้คือน้องตาชอบที่ไหนคะชอบทะเลหรือภูเขาชอบไปภูเขาครับแต่ว่าน้องมิวต้องชอบทะเลใช่ไหมคะถ้าให้เลือกเนี่ยค่ะที่จะต้องไปด้วยกันเนี่ยจะเลือกที่ตัวเองชอบหรือว่าน้องมิวชอบคะผมขอนึกก่อนครับค่ะให้เวลาประมาณชั่วโมงในการนึกได้เลยค่ะนึกได้เลย มันมีที่ไหนที่มีทั้งภูเขาทั้งทะเลไหมครับโหไปที่ไหนดีนะเป็นคำถามที่น้อง เดี๋ยวนะเมื่ออันนี้คุยกับตัวเองอยู่ไปที่ไหนดีนะน้องย้อนถามเรามาแล้วจะถามใครได้เราจะได้ไปแบบทีเดียวแบบไม่เสียเที่ยวเลยก็ได้ไปทั้งภูเขาแล้วก็ไปทั้งทะเลที่ไหนจ๊ะฮะภูเก็ตนั้นมีภูเขาและทะเลไปภูเก็ตไปภูเก็ตค่ะนะคะโอเคไหมคะน้องมิวภูเก็ตได้ครับก็ไม่เคยไปเลยครับไปกันดีไหมล่ะพี่จิ๊บไปช่วยถือกระเป๋าโอเคไหมเป็นตัวช่วยไงไปกันไหมคะภูเก็ตก็น่าสนใจอ่ะเป็นคำตอบที่น่ารักมากๆถ้าให้เลือกรับบริการจากเดชินีนะคะพี่จะก็คือน้องมิวเนี่ยจะเลือกอะไรให้กับน้องกราฟในการดูแลสุขภาพกับเดชินีคลินิกคะนะคะเอาง่ายๆเลยน้องมิวเป็นห่วงอะไรน้องกราฟดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดชินีคลินิกจะได้คิดโปรแกรมดูแลค่ะถ้าเป็นห่วงแล้วครับค่ะเป็นห่วงเรื่องการพักผ่อนครับผมการพักผ่อนนะคะไม่เพราะว่าน้องพักผ่อนน้อยไงพักผ่อนน้อยทำให้เหมือนผิวหน้าแพ้ง่ายขออนุญาตเป็นน้องมิวก่อนในการจะเลือกโปรแกรมอะไรให้กับเหล่าแฟนคลับคะก็คิดว่าอันนี้จะตอบดีหรือเปล่าเนี่ยเอาอย่าเลยผู้หญิงเนี่ยบอกเลยว่าใจน้อยพี่ใจน้อยง่ายก็แฟนๆเขาช่วยกันปั่นเทรนเราจนดึกไงผมว่าทุกคนน่าจะมีปัญหาเรื่องใต้ตาแล้วส่วนน้องกราฟล่ะคะอยากจะแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพยังไงบ้างถ้านอนดึกแล้วมันก็นอกจากใต้ตาเนี่ยสิ่งที่ตามมาน่าจะเป็นรอยเขาเรียกว่าอะไรรอยบนหน้าเขาเรียกว่าอะไรไม่ออกก็มองหน้าพี่จิ๊บมารอยเขาเรียกว่ารอยครับรอยอะไรคะย่นอุ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยถ่ายรูปน้องเมื่อกี้ได้ไหมคะรอยอะไรคะรอยย่นรอยย่นอาจจะมีแบบเป็นรอยเจ็บแต่เจ็บนะเจ็บพอสมควรรอยย่นอะไรนะคะรอยย่นครับเอาเป็นริ้วรอยได้ไหมจ๊ะจะได้แบบสบายสบายจะดีกว่าสบายกว่าเนาะริ้วรอยเนาะนะคะถามน้องมิวนะคะถ้าเปรียบกราฟเป็นขนมหวานอยากรู้จังเลยใครตั้งเนี่ยใครเป็นคนคิดคำถามนะคะเป็นขนมหวานจะเปรียบน้องเป็นขนมอะไรแต่ห้ามตอบว่าช็อกโกแลตนะห้ามตอบว่าช็อกโกแลตนะคะเปรียบน้องเป็นขนมอะไรคะถ้าเป็นขนมหวานแล้วครับค่ะก็น่าจะเป็น2ชั่วโมงเต็มๆให้ไปเลยค่ะระหว่างคิดเป็นขนมชั้นครับผมน้องน้องน้องมิวบอกน้องกั๊บหน่อยทำไมเป็นขนมชั้นจ๊ะทำไมไม่รู้จริงๆทำไมถึงเป็นขนมชั้นบอกต้องได้ยินจากปากของน้องมิวเองพวกเธออย่าไปรู้อะไรล่ะเขาตอบของเขาเองได้ทำไมเป็นขนมชั้นจ๋าก็แบบเป็นชั้นๆนุ่มๆอะไรใช่หรอเดี๋ยวถามน้องมิวก่อนน้องมิวกลัวตุ๊กแกถูกไหมคะ
ส่วนน้องกัฟกลัวแมลงสาบตอนบินถูกไหมฮะครับเขาก็มีอะไรที่กลัวน่ารักกิ๊บๆของเขาอะเนาะเดี๋ยวถามนิดนึงถ้าติดอยู่ในห้อง2คนเวลาเราขึ้นลิฟต์อะห้องมันแค่นี้และเราเป็นคนกลัวแมลงสาบบินอะแล้วน้องก็กลัวตุ๊กแกจิ้งจกตุ๊กแกนะคะถ้าในนั้นน่ะมันมีทั้งตุ๊กแกมีทั้งจิ้งจกนะคะแมลงสาบประมาณ5ตัวบินรอบหัวเลยกว่าปั๊บอยู่ในลิฟต์อยู่ในลิฟต์เหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะอยู่ในลิฟต์ทั้งสองคนน่ะจะทำยังไงอยากจะถามพี่ชายก่อน นี่ตุ๊กแกเนี่ยตัวเท่ามือนะตัวเท่ามือครับก็ผนังเนี่ย4ตัวเรียงเลยครับนะแล้วก็มีแมลงสาบบินรอบตัวเนี่ย5ตัวด้วยกันถามคุณมิวเลยอยู่ในห้องขนาดเท่าลิฟต์เนี่ยคุณจะทำยังไงกับน้องกราฟคะทำยังไงดีอ่ะถามก่อนถามน้องมิวก่อนไม่เอาเอาทิชชู่มาน้องเหงื่อแตกเลยถามแค่นี้น้องเหงื่อแตกทิชชู่หน่อยฮะผมแกล้งตายได้ไหมแกล้งตายเราคิดว่าตุ๊กแกจะต้องเชื่อว่าเราไม่มีวิญญาณพูดเป็นหมีเลยฮะพูดเป็นหมีเลยเหมือนเจอหมีจ้ะเหมือนเจอหมีน้องกราฟจะทำยังไงน้องกับจะช่วยพี่มิวไหมถามจริงๆถ้ามีตุ๊กแก4ตัวแล้วก็มีแมลงสาบบินมันกำลังจะกัดเราอย่างนี้แหละครับไม่เกาะทำท่าให้ดูไหมล่ะนี่ผนังนะผนังห้องเนี่ยขนาดเท่าลิฟต์แล้วก็มีตุ๊กแกตัวเท่าฝ่ามือพี่จิ๊บเนี่ย4ตัวเรียงเลยไม่ขยับขยื่นแต่ตาจ้องน้องอยู่แบบเนี้ย ตาจ้องน้องมิวอยู่แบบตุ๊กแกตุ๊กแกระหว่างนั้นเราก็ห่วงพี่เรานึกออกไหมห่วงพี่เราแต่แมงสาบก็บินรอบหัวแล้ว5ตัวด้วยกันน้องกราฟจะทำยังไงก็ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นจริงค่ะแกล้งตายกับพี่มิวไปเลยฮะยังไงดีผมว่าตอนนั้นผมก็คงจะตกแมงสาบอยู่เหมือนกันครับแกเขาตกแมงสาบเขากลัวแมงสาบบินเขาบอกว่าอะไรนะแกเชื่อไหมทุกคนเงียบน้องกราฟถ้าแบบมันเข้าขันผมไม่ได้กลัวแมงสาบตบไปก็เท่านั้นพี่กลัวตุ๊กแกไม่เราก็ต้องเคลียร์แมลงสาบก่อนไงทุกคนเงียบนะทุกคนเงียบก่อนจิบี้เข้าใจน้องกราฟนะคือเขาทราบว่าน้องมิวกลัวตุ๊กแกแต่ตัวเขากลัวแมงสาบไงใช่ถ้าเกิดผมไม่เคลียร์เขารักพี่เขาเขาเลยจะฆ่าแมงสาบก่อนเข้าใจเปล่านี่ผัดกันเคลียร์พี่ไม่กลัวแมงสาบงั้นก็โอเคง่ายสรุปไม่ตายแล้วตื่นขึ้นมาตีแมงสาบให้น้องก่อนแล้วน้องกัฟก็ตีซ้ำที่พี่ตีตายไปแล้วนะฮะผมก็คงต้องไปจัดการทุกแกแล้วก็เอาไม้เนี่ยเคลียร์ตุ๊กแกให้พี่โอเคจบปึ้งแหมเป็นเรื่องราวที่แบบดราม่ามากนะช่วงนี้นะถ้าให้ระดับความหวงของกันและกัน1ถึง10เนี่ยนะคะน้องกราฟเนี่ยห่วงพี่มิวระดับที่เท่าไหร่คะห่วงเท่าไหร่ล่ะเต็มเท่าไหร่นะเต็ม10แต่เมื่อกี้ดูจากเสียงน่าจะสุดอยู่เหมือนกัน1ถึง10จ้ะน้องกราฟเอาไปสักค่ะ7ละกันไม่เพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาเราทำงานในวงการนี้มันก็อาจจะต้องมีแบบใช้ตัวใช้อะไรบ้างนี่ระดับ1ถึง10ค่ะห่วงน้องของเราขนาดไหนคะบอกคนนี้บอก5อุ้ยมือลูกมือเขาถือไอแพดอยู่นะคะระดับเท่าไหร่จ๊ะก็150แล้วกัน8แล้วกัน8อ่ะทำไมห่วง8อะคะเดี๋ยวน้องอึดอัดไงถ้าห่วงเต็มโอ้ก็ขอฝากซิงเกิลแรกของผมครับผมชื่อว่าหรือว่าเพลงทุกฤดูครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับอย่างที่บอกไปในหลายๆครั้งก็คือเพลงนี้เนี่ยทำขึ้นเพื่อตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้ผมมาตลอดอยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมแล้วก็ทางไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ครับช่วงปลายปีนี้ครับผมเพราะว่าใกล้เสร็จแล้วใช่น้องๆกราฟ
ครับขาแล้วซีรีส์ตอนนี้ดูเดือดสนุกสนานเข้มข้นยังไงสปอยหน่อยได้ไหมคะก็ซีนเดือดๆน่าจะหมดแล้วใช้คำว่าเดือดเดือดยังไงอะคะแบบก็ไม่เดือดนะวันนั้นเย็นแบบเย็นเลยก็เหมือนที่เคยบอกไปว่าวันนั้นเปื่อยทั้งตัวเลยทำงานเหนื่อยค่ะรอติดตามดีกว่าเออนะน่ารักมากก็คือรอติดตามนะคะสำหรับซีซั่น2